สาวๆที่ทำงานออฟฟิศแล้วมีอาการปวดคอบ่าไหล่ลามไปถึงหลังเคยสงสัยไหมว่าเราเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเป็นโรคอะไรกันแน่และเราจะดูแลตัวเองยังไงให้หายจากอาการยอดฮิตนี้เรามาหาคำตอบเพื่อเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ให้สุขภาพดีขึ้นกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมากับรายการ New You Resolution นะคะแต่อาจจะดูแปลกตากันไปนิดนึงเพราะวันนี้เราอยู่กับแป้งในซีรีส์พิเศษ New Herรายการที่จะช่วยให้ผู้หญิงทุกคนไม่ว่าจะวัยใดก็ตามได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นทั้งร่างกายและก็จิตใจผ่านการพูดคุยเรื่องข้อสงสัยและแนวทางในการแก้ไขปัญหากับคุณหมอผู้เชี่ยวชาญนายแพทย์โอราริกมุสิกวงสูตินรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอก็มาประเดิม EP แรกกันเลยนะคะแป้งดีใจมากๆที่ก่อนหน้านี้แป้งมีโอกาสแค่เป็นแบบว่านางสาวเบื้องหลังเห็นคุณหมออยู่แต่หน้าจอแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากคุยกับคุณหมอมากเพราะว่าอยากเป็นตัวแทนสาวๆนำเอาปัญหาหลายๆอย่างมาปรึกษากับคุณหมอค่ะแล้วก็วันนี้เรียกว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยที่ได้คุณหมอโอมาร่วมงานกันในวันนี้นะคะยินดีมากๆเลยและคิดว่าจะร่วมงานอีกนานๆนานๆเมื่อกี้คุยกันแล้ว16 EP 16 EP ยังต่ำอย่างต่ำด้วยไปเรื่อยๆเราจะขึ้นหลักร้อยหลักพันแล้วก็เดี๋ยวจะจัดเป็นงานเซเลเบต 2,000 EP ต่อเลยนะหมอทำคลิปการแพทย์แต่นาทีได้ 1,600 ตอนแล้วโอ้เดี๋ยวขึ้นสู่สีแข่งกัน2รายการไหมคุณหมอเดี๋ยวเราแบ่งกันแบ่งแอร์ไทม์กันถ้าขนาดนั้นเนี่ยแป้งอาจจะได้คุยเรื่องของวัยทองแล้วด้วยตอนนี้คุยอาจจะเป็นวัยแบบว่าวัยรุ่นวัยท้องนะทำไปเรื่อยๆวัยท้องแล้วก็ไวทองต่อใช่โอ้หมอก็หนูขอเราค่อยเป็นค่อยไปกันนะคะคนลุกเลยโอเคก็ประเด็นแรกคุณหมอในส่วนของแบบพูดคุยกันในปัญหาวัยทำงานคุณหมอพอพูดถึงวัยทำงานกับเพนที่มันขึ้นมาแป้งแน่นอนว่าถามใครอ่ะมันน่าจะเป็นขึ้นมาเป็นปัญหาต้นๆเดียวกันเลยคุณหมอนั่นก็คืออาการปวดหลังปวดหลังบ้างคอบ่าไหล่บ้างคุณหมอค่ะก็เลยอยากจะมาชวนคุณหมอคุยในวันนี้ค่ะว่าไออาการปวดแบบไหนเนี่ยที่มันเข้าข่ายการเป็นออฟฟิศซินโดรมและหรือว่าเป็นอาการปวดแบบกล้ามเนื้อเรื้อรังหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเฮ้ยปวดแบบเนี้ยแป๊บเดียวไปนวดเดี๋ยวก็หายก็เลยอยากชวนคุณหมอคุยในเรื่องนี้ค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยแล้วก็จะบอกว่าคำถามนี้เนี่ยไม่ได้แบบเฉพาะเจาะจงกับผู้หญิงนะครับผู้ชายก็เป็นเหมือนกันแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนเวลาเราเริ่มจะปวดอะไรเริ่มพูดทางการแพทย์อะไรเนี่ยจะมาดูที่คำนิยามอย่างที่แป้งถามเมื่อกี้เนี่ยว่าเอ๊ะออฟฟิศซินโดรมมันคืออะไรปวดกล้ามเนื้อคืออะไรปวดเรื้อรังมันคืออะไรอ่ะโอเคมาที่ออฟฟิศซินโดรมเนาะค่ะวันนี้เราคุยกันเรื่องผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ทำงานออฟฟิศเยอะใช่ไหมก็เอ๊ะฉันเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าต้องบอกงี้ในระดับนานาชาติเนี่ยคำนี้อาจจะยังไม่ค่อยใช้แพร่หลายเท่าไหร่นะเขาจะใช้คำว่าปวดกล้ามเนื้อมากกว่า musculoskeletal pain เพราะว่าคือร่างกายทั้งหมดเป็นกล้ามเนื้อนะครับการปวดเนี่ยก็รวมเป็นปวดกล้ามเนื้อแต่ว่าคำว่า office syndrome เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเรามาใช้กันก็คือโรคที่เกิดจากการทำงานออฟฟิศหมายถึงนั่งอยู่หน้าจอคอมเรานี่แหละใช่ซึ่งมันมีหลายอย่างเช่นปวดข้อบ่าไหล่นะครับมีปัญหาเรื่องของสายตาบางคนปวดหลังโดยรวมๆเนี่ยเราก็คิดว่าไอ้ภาวะต่างๆเหล่านี้เกิดจากการทำงานจริงๆแบบคุณหมอไออาการปวดหลังอ่ะแป้งได้ยินแทบจะทุกคนพูดแหละอย่างที่คุณหมอบอกมันไม่ใช่แค่ผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเนาะบางคนแบบนั่งอยู่กับที่ทั้งวันจนแบบบางคนนั่งผิดบางคนเก้าอี้แข็งบางคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สามารถเป็นคอสนึงของการเป็นออฟฟิศซินโดรมได้แต่ว่าคําว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะแค่ปวดหลังก็เลยอยากชวนคุณหมอถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะว่าไออาการปวดแบบออฟฟิศซินโดรมเลยนะที่เราแบบพูดกันบ่อยๆออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันแตกต่างอาการปวดนะคะมันแตกต่างกับอาการปวดหลังแบบอื่นๆแบบไหนบ้างเราถึงจะสังเกตได้ต้องบอกงี้ก่อนออฟฟิศซินโดรมปวดได้หลายตำแหน่งเมื่อกี้อย่างที่บอกทั้งคอบ่าไหล่ก็ได้หลังก็ได้นะครับบางคนปวดหัวร่วมด้วยก็ได้เพราะว่าอาการปวดคอบ่าไหล่มันล้าวไปแล้วบางคนมีอาการปวดกระบอกตาร่วมด้วยบางคนปวดมากไมเกรนใช่ปวดมากจนอาเจียนแต่ต้องบอกงี้ที่แป้งพูดคําว่าไมเกรนเนี่ยลักษณะอาการปวดมันจะแตกต่างกันถ้าลักษณะปวดไมเกรนเนี่ยมันจะปวดแบบตุ๊บๆๆเพราะว่าสาเหตุการปวดมันมาจากเส้นเลือดครับแต่ว่าปวดกล้ามเนื้อเนี่ยเวลาปวดมันจะปวดบีบๆนะฮะแล้วก็เป็นจากกล้ามเนื้อแล้วมันจะมีคำว่าปวดแล้วก็ปวดร้าวไปที่ไหนบ้างปวดร้าวไปที่ไหนบ้างปวดร้าวสมมติว่าจริงๆอ่ะมันปวดกล้ามเนื้อเนี่ยแถวๆบริเวณสะบักเนี่ยครับก็ทำให้มีอาการปวดร้าวได้
หรือว่าปวดหลังบางคนมีอาการปวดร้าวลงไปที่ขาได้ด้วยก็คือออฟฟิศซินโดรมจะมีอาการปวดร้าวไปจุดอื่นได้อย่างนี้เหรอคะมันเป็นการปวดกล้ามเนื้อละกันใช้คำนี้อย่างที่บอกว่าออฟฟิศซินโดรมเนี่ยมันเป็นก้อนเล็กที่อยู่ใต้กับว่าการปวดกล้ามเนื้อทั้งหมดสองคำที่แป้งสนใจหนึ่งคือ core body สองคือการบริหารสองคำนี้ถ้าเราฟังรวมๆมันก็คือการออกกำลังกายใช่ไหมคุณหมอก็เลยอยากถามคุณหมอว่าอย่างบางคนอะอย่างแป้งนี่แหละปกติก็เป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วค่อนข้างสม่ำเสมอแป้งมีแบบ3วัน4วันต่อสัปดาห์ค่ะคุณหมอแต่ถามว่าอาการปวดหลังอะบางทีแป้งก็ยังมีนะก็เลยอยากถามคุณหมอว่าแบบจริงๆแป้งเองก็พยายามแบบ stretching แล้วพยายามยืดเขาแล้วอ่ะมันยังไม่หายสักทีเราพอที่จะแบบดูแลตัวเองยังไงได้อีกคุณหมอถ้าเราปวดหลังโอเคกลับมาเริ่มต้นก่อนว่าอาการปวดหลังของแป้งเนี่ยเป็นจากการทำงานจริงหรือเปล่าคือทุกอาการป่วยทุกอาการปวดหนึ่งอาการอาจจะมีสาเหตุได้หลายอย่างแปลว่าจริงๆฉันปวดหลังฉันยืดเนี่ยนะจริงๆแล้วมีรอยโรคอย่างอื่นที่อยู่ในท้องสมมุติว่าผู้หญิงเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นช็อกโกแลตซีดก็ทําให้ปวดหลังได้แล้วบางคนอาจจะมีอาการปวดหลังเรื้อรังก็ได้ก็ไปตรวจมาแล้วไปนวดมาแล้วทั้งหมดเรียบร้อยเอ้าอาการไม่ดีขึ้นพอมาตรวจเพิ่มเติมเจอคุณหมอแผนกอื่นก็เจอรอยโรคเช่นเดียวกันบางคนคิดว่าเป็นโรคของทางผู้หญิงเป็นโรคเกี่ยวกับมดลูกทําให้ปวดท้องน้อยไปตรวจเจออ้าวไม่ใช่นี่มีนิ่วในท่อไตก็ทําให้ปวดได้หรือว่าบางคนมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดเป็นเส้นเลือดขอดในช่องท้องก็ทําให้ปวดได้ไปเจอหมอสูไม่หายก็ต้องไปเจอคุณหมอแผนกอื่นเพราะนั้นอาจกลับมาที่แป้งถามเมื่อกี้นี้ปวดหลังเนี่ยก็พยายามยืดเหยียดแล้วเพราะนั้นอันที่1ฮะเช็คว่าปวดหลังเนี่ยเป็นจากสาเหตุจากของกล้ามเนื้อจริงหรือเปล่าอันที่2สมมุติว่าเป็นกล้ามเนื้อจริงๆเรารักษาได้ถูกต้องถูกทางจริงหรือเปล่าพอมั้ยเช่นบอกยืดเหยียดแต่ว่าจริงๆอาจจะยังไม่พอเป็นต้นครับเหมือนการยืดเหยียดเขาก็ควรที่จะมีท่าที่ถูกต้องมีระยะเวลาที่ถูกต้องแล้วมันต้องถึงจุดไหนคะคุณหมอที่เรารู้สึกว่าเนี่ยยืดเองก็แล้วไปนวดก็แล้วครับทำทุกอย่างด้วยตัวเองแล้วเปลี่ยนเก้าอี้แล้วไม่หายต้องตัดสินใจไปหาหมอแล้วล่ะก็คือจุดนี้นั่นเองจุดนี้นะฮะที่ทุกคนเข้ามาดูรายการนะครับเพราะว่าคงมีปัญหาเหล่านี้นะถึงมาดูรายการเราใช่เพราะว่าแป้งเองนั่นแหละคุณหมอบางทีแป้งก็ดื้อไงแป้งเองก็จะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยปวดหลังแป๊บเดียวเดี๋ยวไปนวดก็หายแล้วหายนะหายอยู่ประมาณ 2-3 วันเพราะนั้นก็กลับมาเป็นใหม่เงี้ยค่ะแล้วหรือว่าแบบยืด10นาที15นาทีโอเคสบายขึ้นมานิดนึงไปนั่งทำงานต่อนะคะแปลว่าจริงๆเรายังแก้ปัญหาไม่ถูกจุดถูกต้องคือหมออย่างนี้เราเนี่ยถ้าปวดอย่างที่บอกขอแค่มันมีผลกับชีวิตประจำวันเนี่ยแล้วก็พอลองแก้ไขสัก 1-2 ครั้งหมอคิดถ้าไม่หายนะหมอคิดว่ามาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเลยเราไม่ต้องทนใช่มั้ยไม่ต้องทนเราจะไม่ถูกบอกพูดถึงไม่ต้องทนแล้วเดี๋ยวคุยกันใน EP ถัดไปเรื่องของปวดท้องเมนของผู้หญิงผู้หญิงจะถูกสอนมาว่าปวดท้องเมนเป็นเรื่องที่ต้องอดทนใช่อุ๊ยแป้งเจอคำนี้บ่อยมากไม่ว่าจะปวดอะไรก็ตามอย่างปวดหลังอย่างเงี้ยค่ะแป้งโดนแบบเหมือนผู้ใหญ่เนาะเค้าพูดตัวแค่นี้เองบ่นปวดหลังแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องบางเรื่องเราก็ต้องไปหาหมอเลยไม่ต้องอดทนครับเพราะว่าเหมือนแป้งก็เคยได้ยินมาว่าเราจะต้องทนจนถึงเท่าไหร่จนกว่าเราจะไปหาคุณหมอได้อะไรเงี้ยค่ะอ่ะโปรยสำหรับ EP ถัดไปนะฮะสักนิดนึงมีงานวิจัยนะเรื่องของปวดท้องเมนเนี่ยแล้วก็เป็นโรคช็อกโกแลตซีดนะในต่างประเทศเนี่ยนะไปหาหมอเนี่ยช้าไป6ปีคือตั้งแต่เริ่มปวดจนถึงแบบว่าฉันทนไม่ไหวแล้วมาวินิจฉัยถูกต้อง6ปี6ปีอย่างนี้ซีดมันไม่กลายเป็นเนี่ยมันก็รักษายากขึ้นเพราะนั้นกลับมาฮะปวดไม่ต้องทนครับเหมือนกันกรณีปวดหลังถ้าทุกคนปวดหลังอยู่ทุกวันนี้ถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มกระทบกับชีวิตประจำวันแล้วเริ่มแบบลุกก็โอยนั่งก็โอยมากเกินไปแล้วก็ลองไปปรึกษาคุณหมอได้เลยเอาว่าเป็นคุณหมอที่ผู้เชี่ยวชาญด้วยละกันนะเพราะว่าบางทีอย่างนี้อย่าง6ปีที่เล่าเมื่อกี้เนี่ยเป็นระบบของต่างประเทศไงเขาจะต้องเจอคุณหมอทั่วไปก่อนรอส่งตัวอะไรเงี้ยแต่ของประเทศไทยน่ะของเราโชคดีระบบเนี่ยของเราบอกว่าอยากเจอผู้เชี่ยวชาญอย่างคุณเจอได้เลยแล้วก็ไปหาคุณหมอแล้วกันปรึกษาคุณหมอครับค่ะพอดีเลยอยากถามคุณหมอเหมือนกันว่าแล้วถ้าสมมติวันนี้คนผู้ฟังเนี่ยตัดสินใจแล้วว่าเฮ้ยเราเป็นอาการเหล่านี้ฉันจะไปหาหมอผู้เชี่ยวชาญหรือว่าต้องเป็นหมอแผนกไหนคะที่เราจะเดินเข้าไปหาและแก้ไขเราได้ตรงจุดเลยส่วนใหญ่แล้วเอาว่าปวดหลังก่อนเนี่ยได้เจอคุณหมอกระดูกเนาะกระดูกคุณหมอออร์โธปีดิกส์นะครับหรือว่าคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูก็ได้นะครับนะสองคนนี้ดูได้นะครับต่อมาก็จะมีคุณหมอที่เป
เป็นเรียกว่าไลฟ์สไตล์เมดิซีนนะเป็นคุณหมอที่ช่วยปรับพฤติกรรมอันนี้ก็สามารถดูได้เหมือนกันเอาว่า3แผนกนี้ก่อนละกันครับหลักๆน่าจะดูได้ได้หรือว่าถ้าสมมติอย่างกรณีสมมติออกกำลังกายอย่างเงี้ยค่ะเราหาเขาเรียกอะไรนะฟิสิเชียนที่เขาแบบเป็นผู้ดูแลกล้ามเนื้ออะไรอย่างนี้ได้ไหมได้ครับก็จะเป็นนักเทคนิคการแพทย์ปกติเขาจะเป็นนักเทคนิคการแพทย์แล้วก็มาด้านสายกายภาพบำบัดนะครับบางคนก็เป็นเทรนเนอร์ครับอันนี้ได้เหมือนกันครับไออาการปวดหลังเอาจริงๆนะคุณหมอแบบในฝั่งของผู้ชายอ่ะปวดเพราะการทำงานแต่ว่าอย่างของผู้หญิงเมื่อกี้คุณหมอสะกิดขึ้นมานิดนึงในส่วนของเวลามีประจำเดือนนะคะผู้หญิงปวดหลังเพิ่มตอนมีประจำเดือนอีกใช่อย่างเงี้ยมันจะยิ่งผนึกกำลังความปวดตอนเป็นออฟฟิศซินโดรมด้วยไหมแล้วมันจะยิ่งทำให้อาการมันแย่ลงกว่าคนแบบอย่างผู้ชายหรือเปล่าอ๋อแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีปัจจัยเสริมอื่นๆด้วยคือปกติฉันก็ปวดจากการทำงานอยู่แล้วนะฮะแล้วนี้มันก็จะมาปวดจากการที่มีประจำเดือนผู้หญิงปวดประจำเดือนแล้วทำไมปวดหลังเนี่ยเพราะว่าจะมีเลือดประจำเดือนระดับนึงเนาะเข้าไปในช่องท้องนะครับแล้วก็จะมีเกิดการระคายเคืองเล็กๆน้อยๆเวลาปวดมันก็เลยปวดหลังได้บางคนปวดร้าวไปที่ขาได้นะครับก็ต้องมาหาวิธีแก้ไขนี่แหละวิธีการรักษาว่าจะทำอย่างไรเอพิโซดถัดไปนะฮะต้องติดตามนะครับอยากแบบว่าลงลึกกับคุณหมอนิดนึงในส่วนของแบบผู้ชายกับผู้หญิงเนาะพอเมื่อกี้ผู้หญิงมีประจำเดือนแล้วมันทำให้อาการปวดแย่ลงแป้งอยากทราบไปถึงในอนาคตสมมุติว่าแป้งเป็นคนที่ดื้อคนนึงไม่หาหมอเป็นเมนก็ปวดท้องปวดหลังก็ปวดอยู่แล้วอยากรู้ว่าไม่รักษาเลยแค่ไปนวดยืดเส้นยืดสายให้ตัวเองแต่ว่าไม่ได้ไปรักษากับคุณหมอโดยตรงนะคะอยากทราบว่าในกรณีนี้ของแป้งเนี่ยสมมุติในอนาคตมันจะเอฟเฟคอะไรกับอนาคตแป้งแค่ไหน okay. ยังแบบสมมุติแป้งอยากมีลูกสมมุติเลเซ่เลยคือแบบไม่รู้อะไรเลยนะคะครับหนูจะคลอดลูกเองได้ไหมหลัง okay. หนูจะมีปัญหาไหม okay. ต้องมาแยกก่อนว่าที่แป้งปวดหลังเนี่ยเป็นจากอะไรนะครับโอเคสมมุติว่าเป็นปวดจากกล้ามเนื้อในอนาคตส่งผลอะไรได้บ้างก็จะมีอาการปวดเรื้อรังนะครับปวดเรื้อรังเนี่ยความสำคัญที่สุดนะความปวดเนี่ยมันจะไปฝังอยู่ในสมองปวดเรื้อรังใช่ปวดที่หลังเนี่ยนะครับแต่ว่ามันจะไปฝังที่สมองหมายถึงยังไงคะเหมือนเรา okay. จะคิดอยู่ตลอดเวลาใช่ใช่ครับเพราะฉะนั้นแม้จะแก้ไขปัญหาการปวดแล้วแต่ว่าสมองเราจำไปแล้วเนี่ยว่ามันมีการปวดนี้เกิดขึ้นตรงจุดตรงนี้ใช่สมองเราจะไม่ลืมเหมือนกับเราเคยบาดเจ็บจากความรักแล้วก็แบบว่าเราไม่สามารถลืมความเจ็บปวดจากความรักนั้นได้เป็นบาดแผลอยู่ในหัวใจการปวดหลังก็คล้ายๆกันอาการปวดทั้งหมดนะอันนี้คือปวดท้องเมนปวดอะไรด้วยคือสมองมันจำไปแล้วเพราะนั้นเราจะบอกว่าอาการปวดเหล่านี้เนี่ยเลยต้องรีบมาแก้ไขแต่เนิ่นๆเพราะว่าถ้าเขาไปปวดเรื้อรังไปแล้วเนี่ยการแก้ไขแค่ตัวรอยโรคอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันจะต้องไปแก้ไขเรื่องของระบบประสาทขนาดนั้นเลยครับอันนี้ก็คือปวดหลังแล้วมันฝังอยู่ในสมองนะครับสมมติว่ามาโรคที่สองโรคของผู้หญิงบ้างก็ต้องมาดูว่าปวดท้องน้อยเรื้อรังจากอะไรบางคนเป็นมดลูกโตบางคนเป็นช็อกโกแลตซีดซึ่งเขาลิงก์กันด้วยระหว่างช่องท้องกับหลังใช่ใช่ใช่กลุ่มนี้เนี่ยถ้าเป็นนานๆก็จะทำให้มีอาการปวดท้องน้อยเรื้อรังแล้วก็ทำให้มีลูกยากได้อันนี้ช็อกโกแลตซีดนะย้ำนะคนละอันนะคนละอันกับคนละอันกับหลังแต่ถ้าเขาร่วมกันเมื่อไหร่อาการมันจะรู้สึกแย่ลงถ้าสมมติว่ามีหลายอย่างรวมกันอาการมันก็จะแย่ครับรักษาอันเดียวก็จะไม่หายรักษากล้ามเนื้อแล้วทำไมยังปวดท้องน้อยอยู่ด้วยเพราะมันยังเหลือตรงนี้อยู่ใช่ครับใช่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องทบทวนกันนิดนึงว่าจริงๆแล้วเราปวดหลังอ่ะเป็นมานานแล้วหรือยังหายไหมทำอะไรแล้วบ้างถูกไหมคะหรือว่ามีปัญหาสุขภาพอื่นๆร่วมด้วยไหมเพื่อที่จะแบบเข้าไปแก้กันทุกจุดเลยให้มันหายทั้งหมดถูกคือถ้าภาษาทางการแพทย์เนี่ยเราจะใช้คำว่า multidisciplinary team ก็คือว่าหมอคนเดียวเนี่ยรักษาไม่ได้หรอกมาถึงปุ๊บสมมุติอะหมอสูดูแล้วเอ๊ะจริงๆเขามีโรคของกล้ามเนื้อด้วยนี่นะเราต้องให้คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูช่วยดูนักกายภาพบำบัดช่วยดูเป็นต้นครับหรือว่าเฮ้ยตรวจแล้วมีโรคของทางระบบทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยก็จะเป็นคุณหมอระบบทางเดินปัสสาวะช่วยร่วมดูต้องทำงานเป็นทีมครับอ๋อก็คือร่วมกันหมดเลยเพราะว่าหนึ่งอาการปวดมันอาจจะเอฟเฟกต์มาจากหลายๆปัจจัยได้ถูกต้องทีนี้อยากให้คุณหมอแนะนำนิดนึงค่ะสมมติว่าอยากดูแลตัวเองเบื้องต้นก่อนกับอาการปวดหลังเนี่ยจะเริ่มยังไงได้บ้างเริ่มต้นเนี่ยอย่างที่แป้งบอกออกกำลังกายเนี่ยดีอยู่แล้วนะครับอันที่สองคือการปรับพฤติกรรมสมมุติว่าคิดแล้วว่ามันเป็นจากท่าทางจากการทำงานของเราแน่เลยลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเนาะยกคอมขึ้นมาสูงขึ้นระดับสายตานะครับคีย์บอร์ดแขนกางหน่อยไม่ฮอลายปรับท่าสรีระก่อนเปิดตัวอีกอันหนึ่งหมอเพิ่งเจอกับตัวเองครับฟอนต์
ฟอนต์ฟอนต์ของตัวหนังสือเนี่ยบางทีมันเล็กไปแล้วเราไม่ต้องยืดคอไปอ๋อแล้วมันก็ทำให้คอตรงนี้เราแบบคือโพสเจอร์แย่มากคือภรรยาเป็นหมอรีแฮบพอดีก็บอกว่าถ่ายรูปให้ดูเลยว่าแบบนั่งทำงานเนี่ยเธอยื่นคอนะเพราะนั้นสิ่งที่ปรับคือแก้ฟอนต์ให้ตัวหนังสือเนี่ยมันใหญ่ขึ้นโอ้อันนี้ใกล้ตัวมากทำได้ทุกคนแน่นอนขยายฟอนต์ก่อนเลยใช่ใช่แล้วพอทำมันก็ดีจริงๆนะคือถึงตัวฟอนต์มันจะไม่คมสวยงามก็ตามแต่ว่ามันทำให้โพสเจอร์เราดีขึ้นแล้วก็อาการปวดเนี่ยดีขึ้นโอเคทำอะไรอีกทำงานแล้วก็ตั้งนาฬิกาไว้นะครับ1ชั่วโมงปุ๊บอ่ะลุกขึ้นเดินนะไปจิบกาแฟเข้าห้องน้ำอะไรก็ตามแต่นะครับเก้าอี้โอ้โหเก้าอี้นี่เรียกได้ว่าเป็นของที่ผมมาซื้อบ่อยมากเป็นของที่แป้งคิดว่าควรค่ากับการลงทุนคุณหมอตอนนี้เนี่ยผมมีเก้าอี้2 อันใครอยากมาเป็นสปอนเซอร์เก้าอี้ได้ เปิดรับนะคะก็เดี๋ยวขึ้นแถบให้ด้านล่างนะคะคืออย่างนี้ผมมีเก้าอี้ทั้งแบบว่าตัวละแบบหลายหมื่น 50,000 โอเคบางยี่ห้อแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็สลับมานั่งลูกบอลลูกบอลโยคะลูกบอลโยคะลูกบอลโยคะที่แพงกว่าลูกบอลโยคะธรรมดาโอ้ยลูกบอลโยคะพรีเมียมคือเรารู้แล้วว่าคือพอนั่งลูกบอลโยคะตัวเนี้ยตรงมากเลยมันทําให้กล้ามเนื้อตรงกลางเนี่ยมันต้องใช้งานเยอะแล้วก็มีการแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องบริหารจัดการรวมไปถึงโต๊ะทํางานผมนี่ใช้โต๊ะทํางานแบบกดปุ่มแบบระดับได้ถ้ายังไม่หายโอเคอาจจะต้องมาพบผู้เชี่ยวชาญเพิ่มเติมครับอยากทราบแล้วเรื่องที่เขาแบบเป็นแอคทิวิตี้นึงที่สาวคนทํางานชีวิตคนทํางานอยู่คู่กันมาก็คือการนวดอ่ะค่ะคุณครับนวดแผนไทยนวดประคบนวดอะไรเงี้ยเอาจริงๆแล้วอ่ะมันดีต่อการรักษามั้ยหรือว่าเราไปหาหมอเลยดีกว่าอ๋อคิดว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาปลายทางครับทางที่ดีที่สุดคือเราต้องไปหาสาเหตุที่เราปวดเนี่ยเป็นจากอะไรถ้าเราแก้ไขสาเหตุได้เนี่ยการที่จะต้องไปนวดไปอะไรเงี้ยก็อาจจะลดลงนะไม่จําเป็นครับอีกอันนึงนะที่คนวัยทํางานลืมกันคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอถ้านอนไม่ดียังไงอาการปวดก็ไม่หายถ้าไปเจอคุณหมอรีแฮบเนี่ยหมอเวชศาสตร์ฟูบอกเลยนอนดีมั้ยนอนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าชั่วโมงนอนดีพอมั้ยคุณภาพการนอนดีพอหรือเปล่าบางทีเราเนี่ยลืมคิดเรื่องนี้ไปนะครับก็จะเป็น EP ถัดไปนะฮะเรื่องของผู้หญิงกับการนอนหลับนะครับโหเพราะคุณหมอไล่มาการนอนเอ่ยออกกําลังกายเอ่ยสรีระเอ่ยสรุปแป้งเป็นทุกอย่างเลยหมอครับทุก behavior ที่ไม่ดีรวมอยู่ที่แป้งคนนี้แล้วต้องปรับจริงๆไม่งั้นเราก็ไม่หายแหละมันก็จะวนลูปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับแล้วอย่างเงี้ยคุณหมออยากทราบว่าอย่างจากประสบการณ์คุณหมอครับผู้หญิงที่มารักษาในอาการปวดหลังหรือว่าแบบปัญหาต่างๆเหล่านี้เมื่อเทียบสัดส่วนกันแล้วค่ะคุณหมอกับผู้ชายผู้หญิงเยอะกว่าไหมผู้ชายเยอะกว่าไหมหรือว่าจริงๆแล้วเราเท่าๆกันแหละครับแล้วต้องบอกว่าเพศหญิงเยอะกว่าเดี๋ยวนี้ต้องใช้คำว่าเพศหญิงนะเพศหญิงเยอะกว่าเพราะว่าคำว่าผู้หญิงเนี่ยโหมีหลากหลายหลากหลายยังไม่เดี๋ยวเราคุยเรื่องของทางเมนกันด้วยนะฮะเป็น EP อีกถัดไปอีกนะคีย์ครีเอทีฟวางปากกาไม่ลงนะคะได้ประมาณ100คืออย่างงี้เพิ่งไปประชุมที่ APEC มาเนี่ยเราพูดเรื่องของ Gender Equity เยอะมากแล้วรวมไปถึง LGBTQ ด้วยเนี่ยคือการดูแลรักษาเหล่านี้เนี่ยก็จะมีสเปกตรัมที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความต้องการของเขาด้วยนะครับนะโอเคกลับมาแล้วกันพบว่าเพศหญิงมีสัดส่วนเป็นอาการปวดเนี่ยมากกว่าอาจจะด้วยหลากหลายเหตุผลนะอันนึงก็คือผู้หญิงมีมดลูกแบบมีประจำเดือนมีสาเหตุเรื่องเป็นมดลูกใช่ใช่ใช่ครับอ๋อใช่อย่างนี้ gender pain gap ครับมันก็ส่งผลต่อเขาเรียกอะไรวิธีการรักษาที่ต่างกันด้วยถูกไหมระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายวิธีการรักษาเขาก็ต่างกันด้วยนะคือเราต้องคิดว่าถึงตัวโรคที่เพิ่มขึ้นครับว่ามีอะไรบ้างที่ทำให้ผู้หญิงปวดแล้วก็อีกอันนึงพอแป้งพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยณปัจจุบันละกันในหลายๆประเทศนะครับหลายๆบริษัทเนาะมีเรื่องของให้ลาได้ในวันที่มีประจำเดือนโหอันเนี้ยเป็นสวัสดิการที่แป้งอยากกราบคนที่ announce ครับคนแรกมากเพราะว่าน้อยคนที่หมายถึงเราไม่ค่อยได้ยินกันบ่อยๆกับที่ที่เขาจะแบบเห็นความสำคัญของอาการปวดใช่แบบนี้เพราะเขาก็จะมองว่าอาการปวดเมนมันไม่ขนาดนั้นมั้งกินพาราก็หายบางทีผู้ชายไม่รู้ไงเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้แต่ผู้หญิงเขารู้แล้วผู้ชายไม่เกี่ยวก็เป็น EP ถัดๆไปอีกนะฮะแล้วต้องบอกว่าถ้าหัวหน้างานไม่เคยมีเมนเนี่ยเราจะแก้ปัญหายังไงอะไรเงี้ยครับอยากจะถามคุณหัวหน้ามีแฟนไหมคะใช่ไหม
จริงนี่ยังไม่รวมอาการมนุษย์เมนอีกนะอุ๊ยเดี๋ยวเราวัยทองอีกหมอเดี๋ยวเราเก็บไว้ EP 2อันนี้น่าจะลงได้ได้เยอะเลยได้ได้แต่ว่าขอตบกลับมาส่วนของการปวดหลังเพิ่มอีกนิดนึงคุณหมอสมมติเมื่อกี้คุณหมอพูดมาแล้วว่าผู้ชายกับผู้หญิงสัดส่วนเนี่ยผู้หญิงเยอะกว่าและผู้หญิงเองก็มีอีกหลายปัจจัยที่จะทําให้อาการปวดหลังเนี่ยมันแย่ลงมากกว่าผู้ชายด้วยทีเนี้ยค่ะอาการอื่นๆนอกเหนือจากส่วนของมดลูกค่ะที่เกิดจากพฤติกรรมที่ไม่ดีมันจะเกิดจากอะไรได้อีกอันเมื่อกี้เราเจาะกันในเรื่องของออฟฟิศไปแล้วมันอาจจะมี behavior อื่นที่เกิดขึ้นได้อีกอย่างเช่นอย่างแป้งเนี่ยเคยปวดหลังจากการยกเวทยกเวทอาจจะยกผิดแล้วคราวนี้ปวดเป็นเดือนเลยหมอหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นๆอะไรไหมที่ผู้หญิงอย่างเราอ่ะจะต้องระแวดระวังให้ตัวเองมากขึ้นพวกนี้เนี่ยอยู่ในกิจวัตรประจำวันอันนึงที่แป้งบอกเมื่อกี้เนี่ยคือการออกกำลังกายแบบเยอะเกินไปหรือผิดท่าทางก็เป็นสาเหตุนะครับอันที่สองคือไลฟ์สไตล์ของเราเช่นสมมติกลับไปปุ๊บนั่งอยู่บนโซฟาในโซฟาที่ไม่ดีโซฟาที่แบบจมลึกลงไปยั่วอะไรเงี้ยมันทำให้โพสเจอร์เราไม่ดีแล้วเราอยู่ท่านั้นนานๆเราคิดว่าสบายแต่จริงๆแล้วมันก่อให้เกิดการผลกระทบกับกล้ามเนื้อตามมานะครับเตียงนอนนะหมอนพวกนี้เกี่ยวหมดนะครับการขับรถอ๋อการขับรถสรุปว่ามันเป็นท่าทางที่ไม่เหมาะสมบางคนยืนนานโอ้ยแป้งเลยบนส้นสูงด้วยโพสเจอร์ก็ไม่เหมาะอย่างเงี้ยพอแป้งนึกไวถ้าสมมติจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างเพื่อลดอาการปวดหลังเนี่ยบางทีมันเอฟเฟคในส่วนของการใช้ชีวิตเราเหมือนกันนะหมออย่างแบบก็สวยน้อยลงหน่อยนึงอย่างเงี้ยแล้วถ้าสมมติหนูไม่อยากสวยน้อยลงอ่ะมันต้องเป็นแบบว่าเป็นช่วงนึงไหมที่เรารักษาให้หายก่อนแล้วเราค่อยกลับไปพฤติกรรมเดิมได้ไหมหรือว่าไม่ควรเลยหมอว่าก็ไม่ควรนะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าอันนี้เนี่ยมันจะส่งผลแต่ถ้าสมมุติว่าอันนั้นเป็นงานแล้วกันแล้วเราต้องเป็นอย่างนั้นน่ะต้องทําอย่างนั้นน่ะอาจก็ต้องทนสมมุติอ่ะยกตัวอย่างของหมอเนี่ยหมอก็เป็นคอบ่าไหล่เหมือนกันแต่ที่เกิดเนี่ยเกิดจากการผ่าตัดนานโพสเจอร์ในการผ่าตัดไม่ดีก็เป็นพอผ่าตัดเสร็จคุณหมอหลายคนเลยมีปัญหาเรื่องของกระดูกคอเสื่อมเพราะว่าโพสเจอร์เนี่ยมันไม่ดีปัญหาที่สําคัญคือเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงโพสเจอร์นั้นได้อะเพราะว่าผ่าตัดก็ต้องผ่าแบบเนี้ยนะครับก็ต้องยอมซึ่งสุดท้ายนะพอไม่ไหวก็ต้องเลิกหมายถึงเลิกพฤติกรรมนั้นไปเลิกพฤติกรรมเลิกบางคนเลิกผ่าตัดไปเลยเพราะว่าป่วยมากจนไม่สามารถผ่าตัดได้ครับเนี่ยมันก็เป็นโรคจากการทํางานเพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ให้ดีแหละว่าเราจะทําอะไรได้เท่าไหร่เพราะว่างานทุกอย่างเนี่ยมันเราใช้ร่างกายในการทํางานแล้วเราก็ใช้สมองด้วยคือถ้าร่างกายไม่ดีนะมันก็ส่งผลกระทบกับสมองนะเราก็ไม่สามารถทำงานได้ดีทีนี้แป้งอยากขอคำนึงขอเป็นศัพท์ที่สวยๆอยากให้คุณหมอได้อธิบายหน่อยค่ะว่าคำว่า sexual pain disorder เนี่ยคืออะไรมันมีอาการยังไงมันเป็นอะไรยังไงบ้างคะคุณหมออันนี้ก็อาจจะแตกต่างจากเรื่องของปวดหลังปวดอะไรนะครับก็คำแปลก็คือว่าเพศสัมพันธ์อาการปวดแล้วก็ความผิดปกติความปวดที่ผิดปกติจากเพศสัมพันธ์ย้อนหลังตามมาแล้วกันโอเคเวลาแปลภาษาอังกฤษนะค่ะก็จะมีหลายคำนิยามนะครับนะครับสรุปว่าคำนิยามเนี้ยเอาว่าของผู้หญิงนะวันนี้เราเน้นของผู้หญิงเนาะก็จะมีเรื่องของว่าอันที่หนึ่งเนี้ยไม่อยากมีเพศสัมพันธ์กลัวไม่มีความต้องการไม่ใช่กลัวนะแต่ว่าไม่มีความต้องการอาจจะมีแบบว่าเรื่องของฮอร์โมนก็ได้เรื่องของสภาพจิตเรื่องของการทำงานก็ได้นะครับหรือว่าอันที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของว่ามีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถไปถึงจุดสุดยอดได้อันนี้ก็เป็นปัญหานะครับอันที่สามคือถ้าอยากมีแต่มีไม่ได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องของช่องคลอดแห้งอันนี้ก็ส่วนใหญ่เจอในคนวัยทองหรือว่าคนหลังคลอดคือสรุปอะไรก็ตามแต่ที่เกี่ยวกับเพศสัมพันธ์ใช่แล้วทำให้เกิดความผิดปกติตามมาครับก็ต้องไปแก้ไขที่สาเหตุเหมือนเดิมซึ่งอันนี้ไม่ได้โดยตรงถึงอาการปวดหลังแหละแต่ว่ามันก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพส่วนอื่นๆทั้งสุขภาพจิตพอเราไม่มีเซ็กซ์นานๆเราก็จะรู้สึกเฉาๆอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเราจะใช้คำว่า sexual health นะฮะโอเค sexual health ครับได้ๆโอเคถ้างั้นวันนี้น่าจะครบถ้วนในส่วนของอาการปวดหลังแล้วค่ะคุณหมอยังไงวันนี้แป้งขอขอบคุณคุณหมอมากๆที่มาแชร์ความรู้กับเรานะคะแล้วก็เพื่อนๆคนไหนนะคะที่กำลังฟังอยู่แล้วอยากให้แป้งคุณหมอมาพูดคุยกันถึงปัญหาสุขภาพไหนๆหรือว่ามีปัญหาหรือมีข้อสอบถามตรงไหนเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราทั้งสองคนเอาไว้ได้ด้านล่างนี้เลยนะคะเพราะว่าสุขภาพที่ดีจะทำให้เรื่องดีๆทุกอย่างตามมาค่ะทั้งร่างกายที่แข็งแรงขึ้นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างและการพัฒนาตัวเองค่ะยังไงวันนี้เดี๋ยวขอบคุณคุณหมอมากๆแล้วก็ติดตามเราทั้งสองคนในเอพิโซดถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ